สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์ปี2021ของสนามเดินป่านะครับจะเป็นคอลเลกชันสีใหม่ล่าสุดนะครับลิมิเต็ดคอลเลกชันลิมิเต็ดคัลเลอร์ครับปี2021เริ่มจากเต็นท์ออร่าเอ็กนะครับจะเป็นขนาดนอน2คนกว้าง 1.50 เมตรยาว 2.10 เมตรแล้วก็สูง 1.35 เมตรนะฮะตัวนี้จะเป็นสีเขียวมะนาวตัดกับสีเทานะครับแล้วก็จะมีออปชั่นเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับตัวนี้ยกเว้นสีก็จะมีเฉพาะปีนี้สีเขียวมะนาวแล้วก็สีเทาตัวต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าใหม่ของปีนี้เลยครับเป็นเต็นท์นิโก้ตัวนี้ซึ่งตัวนี้ผมก็รีวิวไปแล้วนะครับดูคลิปเก่าๆได้คลิปก่อนหน้านี้นะฮะจะเป็นเต็นท์นิโก้สำหรับปีนี้จะเป็นคอลเลกชันสีส้มเหลืองนะครับก็จะมีตั้งแต่นิโก้แล้วก็ตัวต่อไปนะฮะสำหรับสีส้มเหลืองนะฮะจะมีนิโก้แล้วก็ออร่าเอ็กขนาดนอน2คนขนาด2.10 เมตรเมตร50สูง1.35 เมตรนะครับ2ประตู2หน้าต่างจุดไต่ที่อากาศได้ดีนะครับสีส้มเหลืองแล้วก็จะเป็นรุ่นไพลอนเทเรส2ส้มเหลืองเหมือนกันคอลเลกชันทั้งล็อตนี้ครับผลิตมาเฉพาะปีนี้นะครับจะเป็น2ประตูนะฮะขนาดก็2 เมตรคูณ 2 เมตรยื่นออกมา1.50 เมตรนะครับจะเข้าออก2ด้านมีเทเลส2ฝั่งนะครับแต่ว่ามีเสาให้แค่2ต้นนะครับเสาเทเลสแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นเอสกิโมเทเลส3สีส้มเหมือนกันครับส้มเหลืองส้มเหลืองก็สีสันสดใสนะครับสำหรับปีนี้ปีละสีนะครับสีเบสิกเราก็จะมีสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินนะฮะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นเทเลส AV ออปชั่นทุกตัวนะครับมีเหมือนกันสามารถดูคลิปตามสีหลักๆได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเทเลส AV ซึ่งสีเหลืองส้มนะครับจะมีทั้งหมดมีจะไม่มีที่ไม่ได้กลางอยู่คือ2รุ่นนะครับเป็นออร่า3และออร่า V แต่มีนะครับตัวนี้คือเราจะขายให้ที่ซูเปอร์สปอร์ตเท่านั้นนะครับออร่า3และออร่า V สีส้มนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดต้องการซื้อ2รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านหลังทั้งหมดเลยนะฮะดูบรรยากาศรอบๆอันนี้ก็มาเทสสินค้านะครับว่าสินค้าเราใช้งานได้จริงนะครับโอ้โหสำหรับเต็นท์อันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับเมื่อกี้ไปทางหน้าแล้วก็มาทางหลังสองประตูนะครับของเราถ่ายเทอากาศได้ดีเอสกิโมก็เป็น2ประตูนะครับส่วนด้านหลังของเอสกิโมจะเป็นผ้าปิดอย่างนี้นะครับสามารถม้วนเก็บได้มีเชือกผูกให้นะฮะวนเก็บถ้าต้องการเข้าออกได้ครับผมแล้วก็ตรงนี้หลังเต็นท์ไพลอนเทเลทูแล้วก็ออร่าเอ็กนิโก้แล้วก็ออร่าเอ็กสีเขียวมะนาวส่วนข้างบนนะครับโอ้โหอันนั้นหมู่บ้านสนามเดินป่าเลยนะครับไล่ตั้งแต่ลากูน่า GRโอ้ยลักกุน่า OG ลักกุน่า EX แล้วข้างในลึกสุดก็น่าจะเป็นลักกุน่าปี2018โอ้ย19แล้วก็จะมีไพลอนนะฮะตรงนี้อยากเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็อร่าย EX ครับแล้วตรงนู้นก็ไพลอนนะครับน่าภูมิใจจริงๆเลยครับตรงนู้นก็นู่นอร่า3อันนี้ก็นอกเรื่องนิดนึงครับหมู่บ้านสนามเดินป่าเหมือนกันข้างบนครับสำหรับบรรยากาศที่เรามาที่รีวิวตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ้านทานฮิรันสวนผึ้งนะครับตำบลตะนาวสีแวะมาเยี่ยมชมได้นะครับจองก่อนนะครับรอบที่แล้วมาพลาดรอบนี้ไม่พลาดครับไม่หลงทางเดี๋ยวเราจะทดสอบเต็นท์คืนนี้กันพรุ่งนี้เช้าจะมาดูผลว่ามันเป็นไงนะครับบ๊ายบายตอนเช้าเจอกันครับ